ีบรรยากาศความเย็นอ๋อจะเสียไปถึงเสียไปถึงWhat's in my bag? กระเป๋าอะกระเป๋าอันเล็กๆอะแบบกระเป๋าที่มันสามารถใส่เงินได้โอ้รีวิวเดลี่นี่เอากลับมาเขียนที่บ้านที่ประเทศไทยได้ไหมคะต้องเขียนวันต่อวันเขียนพรุ่งนี้ก็ไม่เหมือนเขียนวันนี้โอ้ลืมทำไมต้องเขียนเดลี่คะไปกับลูกครั้งแรกไงลูกออกให้หมดก็ต้องจดอันนี้สำคัญนะนี่ลูกคืออะไรอุ้ยทำอันเลยหรอหมักฝรั่งอุ้ยเวลาขึ้นเครื่องลงเครื่องใส่อมขาดไม่ได้แว่นอะไรคะแว่นจะได้เห็นฟูจิชัดๆเนาะในกระเป๋าแว่นมีแว่นไหมคะดูด้วยมีแว่นหรือเปล่าแว่นที่ซื้อมาใหม่เนี่ยเพิ่งไปตัดมา1ชั่วโมง 1,500 บาทอันนี้อะไรคะพาสปอร์ตปอกกับตังอันนี้อะไรคะแอลกอฮอล์อ๋อแอลกอฮอล์ทำไมใส่จังใช่หรือเปล่าน้ำแร่หรือเปล่าไม่ใช่น้ำแร่ดีกว่ากลิ่นชัดมากค่ะก่อนออกเดินทางก็1 EP แล้วโอ้โหมีกิฟต์เพชรพอดว้าวคิมิโนโตริโกนินัตเตชิไมบะคิโตะคุโนนัตสึวะจูจิโซคิเผื่อในรถมีให้จ้ารถใครเราไม่มีรถแม่ไม่ต้องเอาไปเอาออกเลยเอาออกเลยตอนออกเดินทางไกลว้ายกำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วจ้าจะหลงไหมไม่ลืมแต่ว่าที่รู้คือไม่ต้องต่อคิวนานเลยค่ะเพราะว่าเราซื้อตั๋วแพง TCN นี่คือการนอนแฟตเบดครั้งแรกของคุณแม่หรือเปล่าคะเป็นฟิลแบบ PC ฟิล Business Class ฟิล VIP ฟิลอย่างเงี้ยแม่ไม่รู้ว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้เดินทางนานหรือเปล่าแต่ว่าไม่เคยทำการเชื่อมต่ออาคารอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่คือครั้งแรกที่การเดินทางของเรานะคะจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่ออาคารดังที่แม่ว่าอย่าทำหน้าสวกค่ะเดี๋ยวเจอแม่เต๋อเจอแม่เต๋อแม่บอกอัพทู8มินิทด้วยนะเขาบอกเดินน่ะถ้าใครนะคะมีตั๋วที่ขึ้นว่าสารุณาขึ้นเครื่องนะประตูทางออกหมายเลข S101 จนถึง S อะไร2สักอย่างเตรียมเวลาเดินไว้เลยนะคะครึ่งชั่วโมงเพราะว่านอกจากจะย้ายไม่พอค่ะย้ายเราไม่ได้ถึงเลยค่ะย้ายปุ๊บก็คือเดินอีกชาติหนึ่งเชื่อแม่เชื่อแม่มาตลอดทั้งชีวิตค่ะเจอแม่เติร์สเจอแม่เติร์สโอเคที่ว้าเขาเรียกแล้วคนดูคลิปนี้จะได้ดูอะไรนอกจากเราสองคนไหมมาเที่ยวกับคนเท่านะต้องเตรียมตัวเตรียมหูให้พร้อมเตรียมตาให้ดีเพราะว่าตาก็ไม่ได้หูก็ไม่ได้ยินตาบอดแล้วงั้นเราในฐานะลูกหลานก็พ่อไก่จ่ายตาคนตาแล้วต้องอ่านมันเป็นจังซีแล้วเนาะจังซีมันก็ได้พร้อมจังซีมันก็ได้พร้อมเดินข้ามจากสถานีรถบัสชินจูกุมาชั้นหนึ่งแล้วก็ข้ามมาซึ่งทั้งหมดเราไม่ได้ถ่ายแล้วก็มาเจอร้านอาหารค่ะทุกคนเป็นร้านแบบน่ารักน่ารักซึ่งมีทั้งหมด 300,000 ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารไต้หวันอาหารญี่ปุ่นมีไหมไม่แน่ใจแต่ที่รู้คือมีกะเพราแน่แต่เราก็ไม่ได้สั่งกะเพราเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าอาหารจะเป็นยังไงโอเคแม่ของหนูสาหร่ายมีเขียดด้วยอ่ะกินได้ปะเนี่ยไม่กินนะแม่ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ใหญ่เนาะแม่เนาะดูจอยปะเนี่ยดูไม่จอยเลยไม่ปองอุ้ยมันโถเอ้ยแต่ข้างๆเป็นอะไรอ่ะฮ
าเก๋ากับมันโถไต้หวันสุดๆจ้ะแต่อยู่ญี่ปุ่นถึงข้าต้องหยุดกินมารีวิวก่อนอ่ะมันเป็นน้ำเหมือนน้ำหม่าล่าแต่มันไม่ได้เผ็ดเท่าหม่าล่าแล้วมันก็มีความแบบความเค็มความอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนอร่อยแบบอร่อยมากมันมีความกรอบของหัวของอะไรก็ไม่รู้ด้วยอ่ะคืออร่อยอ่ะอร่อยจริงๆอันเนี้ยถ้วยเป็นแบบนี้ค่ะดีดีจริงๆคอนเฟิร์มนี่ฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้ามไปร้านที่เรากินคือฝั่งนี้ค่ะสีชมพูชมพูตรงนี้เลยรอรถอยู่ค่ะกินแล้วก็อิ่มอิ่มแล้วก็อยากรอรถอยากขึ้นรถอยากนอนสวยทำเพื่อใครมีเขียนว่าเรดไลน์เมื่อกี้แปลว่ารถไม่ได้บอกทุกอย่างแปลว่ามันต้องมีเขียนฮัลโหลท่านมีเขียนกรีนไลน์ก่อเออบลูสุมาเตอร์รถเขียวแต่เขียนบลูไปแล้วค่ะคุณบุตรไปแล้วค่ะหากคุณหาคุณบุตรไม่เจอลองดูที่หางกระดิ่งสีแดงนี่อดีตมัคคุเทศก์สาวกำลังเดินไปเป้าหมายของเธอคือสาวชุดฟ้าค่ะนี่แหละเออนี่ค่ะล่ะกรีนไลน์กรีนไลน์ตรงไหนคะสาวชุดฟ้าชี้แล้วถูกไหมนั่งปิดที่จริงๆด้วยค่ะไม่แน่ไม่ได้รถบัสสักทีหาหิมตายมีที่ปืนนี่กินไลน์ชัดเจนแจ่มแจ้งไม่นั่งอย่างกับมูยูปุ่นเกือบไม่ถึงแล้วนี่คือบัสรอบสุดท้ายที่จะมาตอน 16:10 น.ตอนนี้ 15:40 น.ยืนหนาวเกรงอยู่ตรงนี้ค่ะถุงมือมีเอาไหมไม่เอาละใครมาที่นะคะดูเวลาบัสดีๆนะคะอยู่ถึงกี่โมงเลิกกี่โมงแปลว่าเราอ่ะใช้รถบัสนี้ได้ถึงแค่4 โมงเย็น 5 โมงเย็นรอบสุดท้ายอ่ะเช้าเออเราลงสถานีอะไรเบอร์23เป็นโรงแรมเก่าแก่ของทางฟูจิซึ่งรอบนี้มาทั้งทีก็อยากจะให้แม่ได้มาสัมผัสกับความออริจินอลก็เลยจองเป็นที่นอนแบบเรียวคางไว้ให้นอนเพลินนั่งเพลินที่นอนแบบนี้แพงไหมคะแพงกว่าเตียงอีกค่ะเตียงนั้นหนาเนี่ยยังถูกกว่านี้ดูซิว่ามันจะสบายเท่ากันไหมถ้าลำบากแล้วแพงเนี่ยก็รอบนี้รอบเดียวค่ะนี่เธอดูสภาพโรงแรมสิเก่าไหมล่ะเก่าจริงแต่ว่าก็สะอาดสะอ้านนะไม่ใช่ว่าเออเก่าแล้วก็ไม่สะอาดก็คือมีความเป็นญี่ปุ่นแบบสุดๆพร้อมหรือยังพร้อมอ่ะอุ่นด้วยเตรียมพร้อมให้เราแล้วเขาเอาชื่อเราใส่เข้าไปในแฟ้มตั้งแต่กูจีฉันถ้าพ่อกินข้าวไปก็จะกูจีอ่ะแม่กูจีจริงสวยสวยสวยเสียดายสายไฟฟ้าบริการที่นวดคอด้วยค่ะคือสำหรับใครที่เหนื่อยล้าแต่ทำไมเราทุกคนรู้สึกว่าเหมือนจะเข็ดกว่าเดิมและนี่คือชุดชาค่ะ
นี่เป็นชุดชามีชาให้เลือกยังไงเป็นชาแล้วก็ให้ต้มอย่างเงี้ยแม่เนี่ยญี่ปุ่นแท้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูซิฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้เป็นที่นอนเพิ่มเติมเผื่อจะมีเพื่อนมานอนด้วยเผื่อจะมีเพื่อนมานอนด้วยเผื่อจะมีเพื่อนนอนด้วยโกรธปะคะห้องน้ำล่ะซิดลิปมีลิปนะมีอ่างอาบน้ำซิดลิปนี่ตามสไตล์แต่น่ารักมากเลยอ่ะห้องอ่ะแม่น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้อะไรอ๋ออันนี้คือเป็นพวกชุดที่จะไปออนเซนแล้วก็ที่วางกระเป๋าค่ะอุ๊ยดีจังเลยที่เนี้ยนี่ถือว่าห้องใหญ่นะเนี่ยคนไม่เยอะก็ออนเซนได้อยู่นะแต่ฮอตสปริงน่าสนเราสองคนนะคะเข้าห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาหาอะไรกินกันค่ะถึงแล้วค่ะร้านที่เราจะมากินวันนี้เข้าร้านกันค่ะปิดเหรอโอเควีแววดีแต่เริ่มเลยเปิดเข้าไปเลยเราทั้งพื้นกันไหมโอเคพื้นเป็นหินขึ้นเร็วไฮ close reservation all reservation and here all is reservation the service จองหมดเลยก็คือจองหมดแล้วไม่มีให้กินแล้วเป็นคาเฟ่แม่ restaurant gesto ลองดูไหมThank you. อาหารก็ดีอร่อยไม่อร่อยดูที่มีคนเพิ่ม2จานกินอะไรตั้ง2ถ้วย2ถาดกินแต่กินว่าได้ของเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมไปกินกันถ่ายไม่เห็นหน้าหนูอีกแล้วแม่แล้วถ่ายถังขยะทำไมอ่ะถ่ายหน้าระวังระวังระวังเห็นหน้าซีทำไมจะไม่เห็นเห็นหน้าซีทำไมจะไม่เห็นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเดินทางไกลนิดนึงยี่ก็เลยจะเป็นคนถือผิวเพราะว่าแม่ไม่ไหวแม่เย็นมือมากไม่ใช่เย็นมือเย็นหลังเออเย็นทั้งตัวนั่นแหละหนาวจริงไม่ติงนางค่ะนี้คือหนาวกว่าตอนกลางวันเยอะเลยอ๋อมันเย็นแล้วลูกถ้าพี่ก็ไปแล้วอ่ะก็อู้บรรยายเหรอกำลังอันอยู่กับเออนึกว่าอู้กับแม่ดูฉันเดินเหมือนญี่ปุ่นแม่รู้ไหมว่าการที่เราเดินในอากาศที่เย็นทำให้เราเผาผลาญมากกว่าเดิมเกือบ 2-3 เท่าเลยนะว้ายกระพริบโกโก้จะถือคือมาจำทางกลับได้ไหมเนี่ยสี่แยกไฟแดงเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายถูกต้องมันผูกจะใส่เสื้อหนา2ตัวส้นกันถ่ายตัวเองทำไมอ่ะไหนบอกว่าจะถ่ายหนูต้องหาตัวเองมันจะเห็นหนูไหมเนี่ยเหมือนกันโอ้โอ้โหล็อกว่าตังใดเป็นตังใดอ่ะก็พอเอากะพอได้ใดอ่ะก็ก็มันมืดไปมดเนี่ยตึงซ้ายตึงขวาก็บ่ได้มืดขนาดนั้นเหรอมืดฮะแล้วก็ใช่ก็พอแล้วเลนส์กล้องมีไหนเลนส์มีไหนเดี๋ยวไปให้หัวหน้าที่แตกว่าอันไหนคือเลนส์อันกล้องอันไหนคือจอแสดงผลตึ๊ด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 เงินถอย19ไปไหนมาจากอย่างแม่บอกว่าแม่ถอย19ไปปิดแล้วปะน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแหละนี่ปิดแล้วยังว่าปิดมั้งอ่ะกดนะกดแห้งๆกับสูมันมีแรงแล้วกันตอนการนอนหลับอันแสนสงบที่แรกของการท่องเที่ยวของเราวันนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของวัดวาอารามใจคนเฒ่าค่ะไม่คิดอะไรไม่ออกให้หาคำว่าวัดแล้วก็ให้พาเขามานะคะจะเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีค่ะถึงแม้ว่าที่นี่เราจะไม่รู้เลยก็ตามว่ามีอะไรบ้างจะพาแม่ไปไหนดีอะไรเงี้ยเป็นอันปวดหัวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราเริ่มที่วัดก่อนพอวัดปุ๊บทุกอย่างจะ flow เขาไหว้กันหน้าประตูจริงๆด้วยอ่ะฉันเป็นคนไม่รู้เรื่องก่อนฉันไปไหว้หน้าประตูใหม่ก่อนไหว้หน้าประตูกันหมดไว้หน้าประตูแปดฉันดูก่อนว่าไงคะแอบส่องว่าเขาทำอะไรหรอสองคนนี้เขายังไหว้ไม่เหมือนกันเลยไหมสองครั้งเองสองทีจ้ะเรามีเหรียญไหมแล้วเราสองคนนี้เสร็จก่อนแล้วเราก็ทำตามเขาโค้งสองทีโยนเหรียญตบสองทีโค้งสองทีโยนเหรียญตบสองทีโค้งสองทีโยนเหรียญตบสองทีโค้ง2ทีโยนเหรียญตบ2ทีโค้ง2ทีโยนเหรียญตบ2ทีมันมีรูปแกะสลักเป็นรูปวัวแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของอาการเจ็บป่วยถ้าเกิดว่าใครเจ็บตรงไหนเนี่ยให้เอาตรงนั้นไปถูตรงแกะสลักแล้วเราจะหายเจ็บทำไมอยู่มาห้อยโอ้โหตั้งแต่หูคือเนี่ยวัวเราเจอวัวแล้วค่ะทุกคนแต่ดิฉันมีปัญหาเรื่องมดลูกการจะเอามดลูกไปถูวัวก็ดูจะไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะถือก็ได้
เป็นสื่อสารเป็นตรงกลางระหว่างฉันและเธอโอเคสวยละเมื่อกี้ศาลเจ้าฟูจิโอมูเระเรนเกนจัดว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเขตฟูจิซังสร้างอุทิศแก่เจ้าหญิงโคโนฮานะซากุยะเทพธิดาแห่งดอกซากุระก็แปลว่าซากุระช่ำแต่แค่ยังไม่ถึงเวลาออกดอกนอกจากนี้ศาลฟูจิโอมูเระเรนเกนแห่งนี้เป็นสถานที่ในการชมดอกซากุระอีกด้วยแต่น่าเสียดายในช่วงที่ฉันแวะไปนั้นดอกซากุระยังไม่บานแม้ว่าดอกซากุระในโตเกียวจะเริ่มโรยแล้วก็ตามคนเขียนที่ชื่อคุณสุวรรณีคุณมีชะตาชีวิตเหมือนดิฉันเลยค่ะหนูไปหาข้อมูลมาแล้วแม่วัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าหญิงแห่งเมืองซากุระใช่ก็คือวัดนี้เป็นวัดที่ซากุระสวยที่สุดในฟูจิว้าวสวยมากว้าวสวยมากแต่แค่ว่าคือเรามาถูกทุกอย่างละสวยมากเลยต้นไม้ก็สวยไม่ได้เห็นดอกต้นไม้ก็โอเคเราเห็นคนญี่ปุ่นทำแล้วนะคะทำตามนะคะอยากได้เป็นรูปวิดีโอนะโอเคไปครั้งหน้ารอนาตาเลยค่ะอย่าเพิ่งนะเอาให้แตกเอาให้แตกเอาให้แตกเด้อเด้อเก่งมากไปหมดเลยของไม่ดีไปหมดแล้วเขาให้ของที่ไม่ดีไม่ดีออกไปข้อกรรมทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่จะเข้ามาแม่งงอยู่แม่เข้าใจอยู่แม่ขอให้สิ่งไม่ดีออกไปออกไปแล้วสิ่งไม่ดีอันนี้ขาดไม่ได้ต้องกลับมาอร่อยยังดีอยู่ใช่ไหมสิ่งไม่ดีให้ลูกที่จะมาหาลูกเนี่ยไม่ใช่กับแม่อย่างเดียวโอเคตอนนี้ในหัวของการแบบเดินทางไปไหนต่อคือไม่มีเลยว้าเป็นเลคจริงค่ะถ้าอยู่ฝั่งนู้นถ่ายรูปมาน่าจะสวยดีเขามีเรือด้วยคุณพี่ลองเรือมาหาสักคนถ้าซากุระบานนะมุมนี้จะเป็นมุมที่สวยมากเลยอ่ะได้ค่ะดูนี่มันคือแบบซากุระอ่ะตอนนี้นะคะเราพยายามจะทำทุกอย่างจบปิดจอบให้ได้ภายใน5ทีเพราะว่ารถจะมาวิ่งไหนก็ดีสวยไหมอุ่นๆนี่มันทิพย์ผู้สูงอายุจริงหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายนะคะเราก็มาลงที่คาราบิโกะตรงสถานีรถสถานีสุดท้ายแล้วก็ข้ามมาตรงข้ามจะมีร้านอาหารอยู่แล้วก็นั่งกินข้าวกันเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทำการเดินกลับโรงแรมนะคะทุกคนดูวิวที่เห็นสวยมากมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยอ่ะมันเหมาะแล้วแหละที่จะเป็นภูเขาไฟอ่ะข้าวแกงกะหรี่ก็ต้องมาค่ะทำไมสวยจังเลยจับของหนูได้เลย yes thank you ว้าทุกคนคะและระหว่างที่เรากำลังรับประทานอาหารกันอย่างอร่อยๆเมื่อกี้ทุกคนเห็นว่าแสงแดดอ่ะกับตอนนี้เฮ้ยฟูจิหายไปไม่พอนะหิมะอะไรขนาดเนี้ยโอ้หนูงงอ่ะแต่เราก็ได้ทำการกดสภาพอากาศดูนะคะว่าเป็นยังไงจะยุงตกในอีก50นาทีใครจะรอเอิดกินข้าวเสร็จแล้วได้เวลาเดินย่อยค่ะแม่เซเว่นข้างหน้าแวะค่ะรอฝันแวะค่ะแวะทุกที่ที่มีทางหนาวลมแรงและฝุ่นเข้าตาสุดๆพูดได้แค่นี้โอ้ยสปิลสปิลของแท้ของแท้เลยของแท้เลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจับไว้ไม่ให้ดินไปไหนเออดีนะจับมีน้ำหนักแม่มาคอยหนุนหน่อยและแล้วโมเมนต์นี้ก็ได้เกิดขึ้นค่ะคุณบุตรหาซากุระสีชมพูจ้าหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิเราก็กำลังจะกลับโตเกียวฮายุสึเคปิโยฮาซุมิคิซิปิโยกลับไปเที่ยวโตเกียวต่อโยนลำก็ต้องมีหลงกันบ้างแหละแม่จะไปกันที่ดิสนีย์แลนด์ค่ะ